ุ้งตัวใหญ่ออกได้บ่ถูกเนี่ยดักกลางคืนนี่แหละไหนหัวออกเลยเนื้อกุ้งเลยไหนหัวออกเลยคุณลองเอาบ่ใส่ปลาไหลนี่ครับกุ้งก็เยอะนะกุ้งตัวใหญ่ดิเลือดสวยเลือดออกแล้วกันมองนี่ไม่มีตัวนี้หน่อยหรือวะดักกุ้งหรือดักหอยแบ่งเนี่ยดักกลางคืนอย่างนี้แหละฮะดักเป็นปลาเนี่ยดักจมกระทะแทนนี่แม่กุ้งเด้อกุ้งเด้อบ่แม่นหอยสวัสดีครับผู้ชมช่องพอเลี้ยงครับเพื่อนนะครับผมเมื่อนี้กับภาพมันดักกุ้งครับดักยามแรงพี่น้องครับผมบรรยากาศครับมากับลุงจ่าครับผมเขาอยู่ครับเราสิว่าสิลงไปดักนี่ก้อนนี่ครับนี่ยาวไปเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวดักให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับน้ำลงหลายแห้งพี่น้องเห็นปะเมื่อก่อนมาเนี่ยน้ำเต็มนี่เลยครับพี่น้องแต่เห็นเนื้อเห็นอย่างบ้างเลยครับไอ้ไส้นี่แล้วก็ออกไปนี่นะมั้งครับนี่หายครับเดี๋ยวผมไปไส้เบิ่งครับพี่น้องปลาบักตบอยู่นิดเดียวนะจากกลางวันแต่ละครั้งเนี่ยยกมาเนี่ยตรงนั้นจะไม่เยอะลุงนะเนี่ยตรงนกเจ้ายืนน่ะยัดกลางวันน่ะไม่มันยัดไม่ได้น้ําตื้นฮะตื้นเพราะว่าน่าจะเยอะกว่าเพิ่งน้ําตื้นนี่ว่าโหมันแล้วคนเข้าไปถึงด้วยเคยไปยัดครั้งนึงตอนที่น้ําลึกอ่ะมันไม่เข้าแต่ตอนนี้น้ำมันลงแล้วผมว่าน่าจะเยอะว่ะไปครับแต่ร่องเนี้ยมันยังมีลึกอยู่จุดนไปลุ่นยามกุ้งกันพี่น้องมันขึ้นเชฟแบ่งมันใส่ไว้ครับนี่เต็มกระมังนี่กับสิเมื่อแล้วลอยอย่างนี้นะนี่ครับมากับลุงนินกากับเชฟแบ่งครับสามชาครับเราเจอกันถ่าแน่ถ่าแน่โอ้ยเนี่ยครับมันหยุดเฮามาดักกุ้งให้พี่น้องเบิ่งครับเดี๋ยวไปลุ้นยามกันครับว่าพี่มานว่าอันนี้มันมุ้งเฮาเนี่ยเอ้าลุ้นกันล้างแรกครับหอยเชอรี่เป็นล้านไหนอุ้ยเขาอยู่เพ่งโอ้ยมุ้งขัดเขาหลายอยู่ครับแต่หอยก็หลายป้ากุ้งตัวใหญ่แท้โอ้มุ่งเมียมุ่งยิงออกไปบนเลยวะเว้ยลังแหลกแหกหอยครับหอยยังมาหลายกันหอยยังไงเนี่ยดูตูดดิโอ้ไปดูหลังต่อไปครับมุ่งยังใส่คุณเราฝากฝ่าที่ดาดอยโอ้ยใส่เอากล้ามบ่ใส่ที่ดิไปจุกไว้มองเดียวกันเบิดปื๊ดเยอะเลยอ่ะปื๊ดกุ้งหลายอยู่ครับแต่หอยเป็นโล2โลเลยเท่มะแม่งหอยออกก่อนนะฮะดักกุ้งหรือดักหอยเนี่ยนี่เอาใส่เอาเทใส่เลยแบ่งหอยเดี๋ยวเอาหน่วยใหญ่เอาหน่วยใหญ่เอาหอยหน่วยใหญ่ทำเป็นได้ไรเทเลยเดี๋ยวไปเลือกเอาปื๊ดเดี๋ยวเฮ้ยกุ้งมันออกจวดครับลังเดียวไหมคนไปเดี๋ยวกุ้งตัวใหญ่ออกเลยมาถูกเนี่ยดักขึ้นนี่เลยไอ้หัวออกเลยเนื้อกุ้งเลยไอ้หัวออกเลยเยอะนะตัวใหญ่ดีสวยมองนี่
หายมีตัวนี้หน่อยแต่ว่าดักกุ้งหรือดักหอยแบ่งเนี่ยดักกุ้งคือแบบนี้แหละย่ำดักจมคาถาไทยในแม่กุ้งเด้อกุ้งเด้อบ่แม่นหอยเดี๋ยวให้เราก็เห็นกุ้งนะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ตัวงามครับไหนครับลุยหลังต่อไปครับอื้อสองหลังหอย3กิโลมั้ยนี่มันหอยลงไปเขาหมูเขาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่นะครับให้คนอื่นมันงุ้มเอาไปหลังต่อไปมาลุยกันอีกหลังนึงครับโอ้ฮะไปยังโอ้เขาอยู่โอ้ยหลายอยู่เฮ้ยเทียมาลูกหลายอยู่ครับถึงหอยถึงกุ้งมีมันหอยเฮ้ยน้ำบอกหน่อยนี่มันนี่มากครับนายพันถึงหอยถึงกุ้งอุ้ยเมื่อกี้เพื่อนหนักเก็บหอยถิ่มได้วะได้หลายปันนี้ไหมขายได้บ่ได้ครับนี่หอยพวกนี้ขายได้ครับกุ้งตัวใหญ่หอยชื่อจะไปรอบัดใหม่บัดใหม่ไปครับดูหลังต่อไปครับกุ้งกับเขาหอยกับเขาน้ำกันเลยกุ้งกับลายดิตัวใหญ่ดีวะนี่ละเวลาเราตักกุ้งจอมอะกุ้งใหญ่ได้เปรียบเราที่แล้วได้31กระปุกอ่ะวันนี้มาลุงนินจาครับเชฟแบงโอ้หลังนี้เอาหลังนู้นก่อนดีกว่าเห็นแล้วไม่อยากยกเลยฮะโอ้นี่ไหมสวดเลยครับหอยไหมผลร่างคุณนี่ถึกลายไปแต่ว่ามันตื่นผลปะใส่ตื่นผลนะครับหลังนี้ตีนะแม่เอามันหลายอยู่เลยครับแต่ว่ามันหอยมันหลายนะแต่ว่าโอเคครับทานช่วงขาขึ้นขาขึ้นเหรอช่วงน้ำลงครับเต่ากอบกล้วยครับอีกหลังหนึ่งยังไหมโอ้คืออยู่แบ่งคืออยู่หลังนี้คือเฮ้ยว้าวฮะแก้วมาใช่ไหมสีนี่ไหมอายุหากินไหมมันมันดีแล้วเว้ยไอ้นี่เขาจะเก็บออกด้วยครับมันหน่วยหน่อยปวดเบาใช่แบ่งที่เอาได้ปะกุ้งต้องหอยตอนนี้พี่น้องเพื่ออยากได้กุ้งจอมสั่งนะครับเด้อพอยังเอากุ้งจอมมูนี่แหละครับไปเฮ็ดให้พี่น้องครับปรุงสดใหม่ๆนี่ครับมักให้พี่น้องลุดหลังต่อไปครับมุ่งดักกุ้งด้วยหัวหัดปลาดุกดักกุ้งด้วยหัวหัดปลาดุกนะครับผู้ใดก็เห็ดผู้ใดก็ดักเขาครับแต่ว่าสำคัญเลยครับเด้อหมายต้องมีกุ้งครับครับลุดหลังต่อไปครับอุ้ยหลังนี้เพราะว่าเข้าเยอะเลยแบงเนี่ยเพราะว่าหลังนี้แหละแก้วหน้าไหนเห็นบ่อุ้ยเอาน่าจะวางตรงนั้นโอ้หลายครับหลังนี่ต่อดักแน่ใช่ไหมต่อดักเนี้ยแง้วมาเห็นไหมสิ่งไหมเห็นบ่มันกับหลังได้หลังไม่ได้แล้วเนาะได้ถูกหลังไปก็สิโอ้ดับแนวตะกุ่งสะสมไปเรื่อยๆครับเห็นไหมดักไปได้มาได้หลายเชื่อว
นะครับหลังต่อไปครับปลาแล้วมันแจ๋อุ้ยแบ่งตัวกุ้งฝอยเอามุ้งพูดได้นี่แบ่งฮะมุ้งเราเสร็จมุ้งเกลี้ยงเอามาจากไหนเจอครับเราไม่ได้ขโมยผมว่าถ้าวางฝั่งเนี้ยน่าจะเยอะครับหลังเข้าไปครับเพราะว่าน้ำมันตีมาแล้วห้องลุงอยู่ไหนอ่ะดักไหมอีกแล้วโอ้แล้วจะข้ามไปยังไงอ่ะโอ้ไอ้ครับนี่ดังนึงให้เชฟแบ่งยกมาให้พี่น้องเบิ้งครับทุกหลังครับเข่าทุกหลังเข่าทุกหลังเออนั่นอีกหลังนึงเออมีจ้างแรงงาน3อัตราเลือกหอยน้ำมันหยุดห้องอ่ะมาหาอยู่หากินครับดีกว่าห้องนอนอยู่บ้านซื้อครับพี่น้องทำหนีได้หลายแล้วด้วยครับน่าจะโลแล้วมั้งเนาะลุงเนาะให้ถึงรูแล้วเอาหอยออกก่อนไหนครับเดี๋ยวให้เชฟแบงไปเอาหลังหุ่นมาเออโอ้ยเนาะเมื่อวานบอกให้ข้ามไปตรงนี้วันนี้ข้ามได้แกไหมมึงเล็กเหรออุ้ยปลาขึ้นวะอุ้ยปลาขาวขึ้นอุ้ยลืมว่าแหมาเว้ยน่าจะเอาแหมาเว้ยเชื่อได้ด้วยวะลืมปลาแล้วปากอีกแกมีแต่หากับหากูเว้ยเดี๋ยวคัดมุ้งแล้วทำไมเอามุ้งใหม่มาด้วยมุ้งใหม่เฮ้ยใจเย็นดียังไม่ได้ทุ่งเหยื่อเลยนี่ครับโอ้เอาลงรถใหม่ลูกหลังอ่ะโอ้โหเอาหลังนั้นมาเลยแม่ง เดี๋ยวไปยามอีกสองหลังครับอีกเลยสองหลังกันปะครับโอเคได้ไปครับเดี๋ยวให้เซฟแบงไปเอาครับพุ่นพอเลี้ยงบอลลงไปเด้อเปียกขับรถไปได้สุดมาเปลี่ยนครับอันนั้นเรือหรือว่าเรือเรือนะจอดอยู่หลายวันฮะเยอะเหรอโอ้ต่อมาลูกพุ่นปาดหลังพุ่นไหมถ้าใช้แบ่งห้องนี่พอเรียงว่าถือไหลอยู่ครับถือวะอุ้ยยังเยอะเหรอขาดด้วยเยอะด้วยมาเทพี่น้องมึงเข้าทุกหลังอะฮะเอ้าแบ่งถือไงแบ่งถือไงไปดูเออหันมึงขอหักกันมากำเลยกำเลยโอ้โหตดเสือยว่ะโอ้โหตดออกยูทูบครับลังลุงฟังลุงโดนแล้วบ้างเนี่ยเยอะมันกาเนี่ยทั้งปูนทั้งหอยผสมกันไปคลิปนี้ครับหาอยู่หากินโลกอีสานบ้านเฮานี่ครับผู้ใดอยากได้กุ้งจอมสั่งมาเด้อครับเด้อกุ้งจอมอีสานใต้ครับทำไมอีสานใต้เอ้ากับคนใต้กับคนอีสานดีอ๋อนี่ก็บุรีรัมย์สุรินทร์มีร้านนี้ก็ได้หลายครับไม่ได้หลายคิดแบ่งเทให้เบิ่งฝากติดตามคลิปไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กด Subscribe พะเลียงเนี่ยโอ้มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งครับผู้ใดอยากได้มุ้งก็สั่งมาครับหลังละ100ครับผู้ใดอยากได้กุ้งจอมก็สั่งมาครับบุกละ150บาทครับนี่โอ้นี่เฮาเลือกเลือกออกก็ได้หลายเด้นี่พี่น้องมาหน่อยไปเอามาไปลูกไปมาฮะตอนแรกเสียมากก็บอกแหวมากอ๋อมันสองหลังแล้วแม่มันเลี้ยงหลังเดียวมันบ่
เขาก็ดักขึ้นกันด้วยนะติดลูกของพี่เลยเอายุ่งเขาเสียเลยเอาลุงกระดักตรงนั้นเหรอไหนไอ้นั่นเอามุ้งเก่ามาดักมุ้งใหม่นู่นว่ายไปนู่นมุ้งเราหรือเปล่าบอยครับไปยังนี่ครับเรื่องออกแล้วได้หลายอยู่เด้อพี่น้องอย่าว่าบ่ได้เด้อแต่โอ้ยตอนใส่ก็บ่เบิ่งบ่ตอนใส่มันเบิ่งแล้วมันบ่มีเบิ่งโอ้ยตะกี้กุ้งออกบ่เร็วว่ะฮู้ว่ามันล้มไดโนเสาร์เว้ยล้มไดโนเสาร์อ้อกำหูไอ้มุ่งว่ามันไดโนเสาร์เขาได้ไหมนะครับหลังสุดท้ายเขาโอ้ธรรมดาลุงวัดใหม่มาละสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นปะยังไหนก็รู้อ่ะก็ขาดอยู่แล้วครับทุกกระเทียมมาไหมเนี่ยตาเหรอปลาดูอ่ะเราคิดถึงพ่อเลี้ยงเดินอยากโดนเหรอแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ออกตรงนี้ช่องนี้เมื่อกี้ทำไมไม่ออกตรงนี้ไม่สวยไงโอ้ยอ้าวโอเคครับเดี๋ยวนะเรื่องขอให้ก่อนลุงสรุปให้หน่อยสรุปเลยนี่ครับเห็นป่ะครับพี่น้องยกไปยกมาคลิปหลังกิโลเนี่ยโลครึ่ง2โลได้ไหมไม่ถึง2โลโลกว่าโลกว่าครับแต่ว่ากุ้งไส้ใหญ่ครับเห็นป่ะนี่ครับกุ้งจอมก็อยากได้สั่งเลยได้ครับอ๋อมีอะไรกินนั่นน่ะกุ้งตัวใหญ่นี่ใหญ่กุ้งใหญ่เอาลุงหอบให้จ้าบ้านนะความโชคดีของเฮาครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ซ้ํานี้นะครับเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ผู้เลี้ยงนะครับสวัสดีครับ